ก่อนที่จะทราบถึงเรื่องราวความรักของเขาและเธอทั้งสองเรามารู้จักกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรากันก่อนค่ะเจ้าสาวของเราชื่อนางสาวอรินทราอยู่ลาบมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อสิงห์อยู่ลาบและคุณแม่นารากรอยู่ลาบบ้านเกิดเป็นสาวเมืองการได้เข้ามาศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำและเรียนจบปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์เอกจิตวิทยาและการแนะแนวในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปัจจุบันทำงานรับราชการเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนสุวรรณพัฒนาพิทยาคมส่วนเจ้าบ่าวของเราชื่อนานัตนัยว่องไววุฒิมีพี่น้อง9คนเป็นบุตรคนที่9ของคุณพ่อฮับว่องไววุฒิและคุณแม่กิ่งแก้วว่องไววุฒิบ้านเกิดเป็นหนุ่มปราณบุรีได้ศึกษาจบมัธยมปลายที่รั้วโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิตจังหวัดเพชรบุรีและจบระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการแฟรนไชส์เซเว่นหมู่บ้านพงศิริชัย4ซอย1ค่ะในปีพ.ศ. 2547ณโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้าสาวหรือครูป้อมของเรากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ซึ่งสมัยนั้นป้อมยังเป็นนักศึกษาที่แต่งตัวเฉยๆเสื้อใหญ่ๆใส่กระโปรงยาวรองเท้าผ้าใบแต่เป็นคนที่น่ารักร่าเริงขณะเดียวกันกอล์ฟก็เป็นหนุ่มเท่ที่แต่งตัวทันสมัยซึ่งตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ขณะที่ป้อมและน้ำเพื่อนรักของป้อมกำลังยืนคิดว่าจะทานอะไรดีก็มีชายหนุ่มถือจานข้าวหน้าเป็ดเดินผ่านป้อมป้อมก็มองว่าน่ากินจึงไปซื้อตามโดยไม่ได้สนใจว่าเจ้าของจานคือใครแต่นั่งลงทานที่โต๊ะข้างๆก๊อฟสี่หนุ่มก๊อฟอ้วนหมูแอมที่นั่งทานกันอยู่ข้างๆก็เกิดบทสนทนาขึ้นแอมชี้ชวนให้เพื่อนมองป้อมสาวแก้มป่องที่กำลังทานข้าวก๊อฟจึงสนใจและคิดเริ่มจีบป้อมในวันนั้นก๊อฟจึงขอให้เพื่อนกิฟมาเป็นกามเทพให้โดยขอให้กิฟช่วยไปขอเบอร์โทรศัพท์ป้อมให้ป้อมให้เบอร์ไปแม้ว่าเพื่อนๆจะยับยั้งด้วยป้อมคิดว่าเกรงใจและเขาคงไม่โทรมาตกดึกก็มีเบอร์แปลกโทรเข้าป้อมจึงคิดว่าคงเป็นของหนุ่มที่ขอเบอร์ไว้แต่เพื่อนๆตักเตือนว่าอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้จึงลองไม่รับสายแต่ก๊อฟยังโทรมาจนครบ7วันป้อมเห็นมีความพยายามดีก็เลยลองพูดคุยเมื่อได้คุยกันจึงรู้ว่าอยู่บ้านใกล้กันนั่งรถเมล์สาย7กลับบ้านเหมือนกันเมื่อคุยกันได้2อาทิตย์ก๊อฟก็ขอพบวันไหนถ้าพ่อป้อมมารับที่ป้ายรถเมล์ป้อมก็ไม่กล้าพบเพราะพ่อดุและห่วงลูกสาวมากแต่ถ้าวันไหนพ่อไม่มารับก๊อฟจะขี่รถมาส่งที่หน้าหมู่บ้านจนผ่านไปได้3เดือนเป็นวันเกิดป้อมก๊อฟนำของขวัญมาให้แล้วก็เลยตัดสินใจขอป้อมเป็นแฟนป้อมจึงบอกก๊อฟให้ผ่านด่านพ่อให้ได้ก๊อฟก็เลยขอเริ่มไปส่งป้อมหน้าบ้านแต่ป้อมก็ให้ส่งแค่กลางซอยจน5เดือนที่ก๊อฟดื้อขอไปส่งพ่อรู้ข้าวพ่อเลยไปส่งไกลถึงที่ท่าพระและขากลับมารับที่มหาวิทยาลัยเองจึงทำให้ป้อมและก๊อฟไม่ค่อยได้ไปเรียนพร้อมกันอีกแต่ทั้งคู่ก็โทรคุยกันทุกวันจนขึ้นปี2พ่อเริ่มวางใจให้ไปกลับเองได้แต่ก็ยังคอยเช็คแต่นั่นก็เป็นโอกาสทำให้ทั้งคู่ได้นั่งรถเมย์ไปกลับกันเหมือนเดิมอีกครั้งก๊อฟเริ่มขี่รถมาส่งบ้านทุกวันดังเดิมจนก๊อฟจบปี4พ่อจึงเริ่มรับไหว้แม้ว่าคนหนึ่งจะจบการศึกษาแล้วแต่ก็ยังไม่หายไปจากกันเพราะก๊อฟมาเปิดร้านเกมใกล้ๆบ้านก่อนกลับบ้านก็จะแวะทานข้าวกันก่อนจนกระทั่งป้อมเรียนจบและทำงานเป็นครูปี2554ก๊อฟเปลี่ยนกิจการจากร้านเกมมาเป็นเจ้าของร้าน 7-Elevenเมื่อพ่อเริ่มเห็นถึงความมั่นคงในความรักของลูกสาวและแฟนหนุ่มที่คบกันมายาวนานถึง10ปีพ่อจึงไว้วางใจและกล่าวว่าถ้าป้อมบรรจุเป็นข้าราชการครูได้จึงจะอนุญาตให้แต่งงานกันและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงวันที่28มกราคม2556ป้อมก็ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้สมดังใจหวังและแล้วทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในที่สุดThank you.
is pouring down like the heavens are hurting. Seems like it's been dark since the devil knows when. How do you go on never knowing for certain? Will the sun ever shine again? Feels like it's been years since it started to thunder. Clouds are camping out in the valley and glen. อรินทราและณดนัยภูมิใจเสนอเก็บตกมาแล้วจ้าวันนี้รายการเก็บตกของเรานะฮะก็ได้มาเก็บบรรยากาศการถ่ายทำภาพพรีเวดดิ้งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราแน่นอนเจ้าสาวของเราก็ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษก็จะเป็นการทำผมเรื่องว่าการแต่งหน้าแต่ดูเจ้าบ่าวของเราสิฮะนี่ไงโลกนี้ไม่ยุติธรรมจริงๆหลับสบายดูแม้ว่าเจ้าสาวของเราจะเหนื่อยกว่ากับการแต่งตัวสูงมากไปบ้างแต่เจ้าสาวของเราก็ใจสูงพร้อมกับบอกตากล้องออกไปดังๆว่าจัดเต็มมากจัดเต็มมากเจ้าสาวของเราก็อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาขับรถนะคะแม้ว่าในบรรยากาศการถ่ายทำครั้งนี้จะมีอุปสรรคต่างๆมานาไม่ว่าจะเป็นรถราที่หนีผ่านไปเสื้อผ้าที่ต้องเปลี่ยนกันมากมายรวมไปถึงอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่จะบ่าวเจ้าสาวของเราก็สมบูรณ์บานหน้าที่ในแบบนางแบบได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวเชียวดูสิแอคชั่นแอคชั่นถ่ายทำเยอะๆขนาดนี้ก็ต้องพึ่งตัวช่วยกันบ้างแต่เอ๊ะเจ้าสาวเราเก็บที่ไหนดูนะแล้วก็ถ่ายทำกันต่อไปไม่เป็นไรจะบอกเจ้าสาวเราใจสู้กันอยู่แล้วสำหรับวันนี้เก็บตกของเราก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะขอบคุณมากที่ติดตามชมที่มหาลัยนะจะเป็นโรงอาหารก็คือวันนั้นพี่ไปทานข้าวแล้วพอดีจานป้อมเขาเดินมาพี่ก็เลยให้เพื่อนไปขอเบอร์ครั้งแรกแล้วชอบเลยไหมก็ชอบนะถ้าไม่ชอบคงไม่ไปขอเบอร์นะเขาก็มีจุดเด่นเราก็มีจุดเด่นเราก็เลยต้องการจะสานความสัมพันธ์ในตอนนั้นก็เลยไปให้เพื่อนไปขอเบอร์ให้พี่คิดว่าเราอยู่กันมา12ปีแล้วรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มา12ปีแล้วพี่คิดว่าพี่อยากจะให้ความสุขเขาไปตลอดชีวิตพี่เลยคิดว่าพี่จะต้องตัดสินใจขอเขาแต่งงานเป็นแค่เป็นวันหนึ่งที่เราทะเลาะกันแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ขอเขาวันนี้เขาจะไม่ได้อยู่กับเราต่อไปทั้งชีวิตเราก็เลยบอกเขาว่าตกลงเราแต่งงานกันแล้วกันพี่จะแต่งกับผมครับแค่นี้แหละพี่ไม่ต้องการให้เขามีหน้าที่อะไรมากในครอบครัวแค่เป็นแม่ที่ดีของลูกนี่ก็พอตามใจที่อยากมีนะพี่อยากมีสาวเพราะว่ามันจะได้ตีกันถ้าสองคนเนี่ยมันก็แย่งแค่สองคนมันไม่สนุกพี่ชอบให้มันมีหลายๆคนจะได้วุ่นวายดีสิ่งที่อยากจะบอกเขาหรอครับอยากให้เขารู้ไว้ว่าพี่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปจากเขาเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีอยากให้เขาเข้าใจสักวันแม่จะบอกเขาว่าตลอด10กว่าปีที่เราคบกันมาอาจจะคิดว่าพี่ไม่เคยรักเขาเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกครั้งที่พี่ทำที่แกล้งไม่สนใจเพราะต้องการให้เขาปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเพื่อที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกพี่ในอนาคต